คุณผู้ชมคะในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยติดตามได้จากรายงานค่ะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามกลุ่มวัยอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำพูดนี้คงใช้ได้ดีในสังคมปัจจุบันเพราะความเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บของคนไทยนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นซึ่งพบจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคมะเร็งและอุบัติเหตุต่างๆใครที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถามหาจึงถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดนับเป็นคนที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขจังหวัดสุโขทัยโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการร่วมกันทำงานเชิงรุกเช่นที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยเน้นให้ความสำคัญและใส่ใจสุขภาพของประชาชนโดยสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มวัยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขที่นี่ให้บริการรักษาพยาบาลทุกวันบริการฝากครรภ์และเยี่ยมหลังคลอดจัดคลินิกโรคเรื้อรังโดยมีแพทย์ตรวจทุกวันจันทร์และวันอังคารให้บริการแบบ One Stop Service สะดวกรวดเร็วมีการให้บริการและติดตามการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์การให้วัคซีนตรวจสุขภาพช่องปากการให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพส่งเสริมป้องกันโรคโดยวิธีการนวดแผนไทยอบไอน้ำประคบสมุนไพรประเมินภาวะโภชนาการพัฒนาการตามวัยและที่สำคัญนั้นมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกรายเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทพื้นที่รวมถึงสร้างกระแสสุขภาพที่เหมาะสมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปเราก็ดูแลทุกกลุ่มวัยนะครับตั้งแต่วัยเด็กจริงๆต้องพูดตามตรงคือตั้งแต่ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ในช่วงวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุนะครับรวมทั้งถึงการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยบางรายซึ่งมีโรคเรื้อรังซึ่งอาจจะไม่ได้รักษาให้หายขาดรวมทั้งการดูแลภาวะพึ่งพิงนะฮะผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่เราเรียกว่าลองเทอมแคร์ด้วยนะครับก็เป็นนโยบายที่ดีและสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านปลัดกระทรวงได้ประกาศให้ปีนี้เป็นวาระของการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับเราก็ดูแลทั้งในสถานที่นี้นะครับในแก่รพสต.หรือคลินิกหมอครอบครัวแล้วก็ไปดูแลที่บ้านในชุมชนด้วยสะดวกสบายมากับง่ายมาถึงก็สบายดีทุกอย่างโรงพยาบาลก็สบายได้แต่มันคนเยอะนะที่นี่มันสะดวกดีใกล้บ้านอยู่ที่นี่สะดวกทุกอย่างเรียบร้อยสะอาดใช้บริการเรียบร้อยทุกอย่างเลยค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยภาครัฐมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลประชาชนจึงเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม
พื่อมุ่งลดอัตราการเจ็บป่วยและยกระดับสุขภาพของคนไทยตามนโยบายของรัฐบาลด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย